สวัสดีครับพบกับ Buster One Channel นะครับก็ไม่ได้ทำคลิปมานานพอสมควรนะครับในส่วนของการซ่อมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าคลิปอื่นๆนะครับก็วันนี้จะถือโอกาสนะครับเนื่องจากว่าซ่อมปลั๊กพ่วงเยอะนะครับก็เลยถือโอกาสในการทำคลิปสอนนะครับในส่วนของการซ่อมแซมปลั๊กพ่วงนะครับอันนี้เป็นรูปแบบของปลั๊กพ่วงที่เห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งก็ตอนนี้มันก็มีขายนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสวิตช์ที่มีแต่ละปุ่มนะแต่ละช่องปลั๊กนะครับแต่วันนี้เราจะทำเอาตัวอย่างแบบง่ายนะครับมาสาธิตให้พวกเราดูก่อนนะครับก็มันจะคล้ายๆกันนะครับตามลักษณะนี้นะครับสวิตช์ที่เขาใช้นะครับก็จะเป็นสวิตช์แบบ3ขาแบบนี้นะตัวสีขาวคือปุ่มออนนะครับก็คือกดแล้วไฟจะจ่ายเข้านะครับแล้วก็อันนี้คือแฟนปิดนะครับให้ดูตัวสวิตช์ก่อนนะครับสวิตช์พวกนี้นะครับมีอะไหล่ขายตามบ้านหม้อนะครับหรือว่าร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับก็ตกประมาณ10บาทถ้าเล็ก10บาทถึง20บาทนะครับก็คงจะไม่เกิน30นะครับ Made in China นะก็มีอะไหล่ขายนะครับสำหรับสวิตช์ที่มีปัญหาในเรื่องของไฟไม่ติดนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงก่อนนะครับว่ามันมี3ขานะครับ3ขาเนี่ยเขาต่อกันยังไงนะครับขาข้างบนนะครับถ้าสมมติให้สังเกตตัวสัญลักษณ์สีขาวตรงนี้นะครับคือการกดเปิดนะครับถ้านี้คือปิดนะครับตัวเปิดตรงนี้จะเป็นวงจรบายพาสนะครับบายพาสก็คือสายไฟเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับ2ขั้วนะครับเพราะนั้นอันเนี้ยมันเป็นไฟกระแสสลับนะครับกระแสสลับเพราะนั้นเราจะเสียบด้านนี้หรือว่ากลับด้านแบบนี้เสียบมันก็ไม่เกิดความเสียหายนะครับเพราะนั้นก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการต่อตรงนะครับสมมติสายไฟเข้าเนี่ยเราจะเอามาจอดบัตรกีตรงนี้แล้วก็ไปที่จุดปลั๊กพ่วงนะครับแต่สำหรับ2ขั้วด้านล่างนะครับที่นิยมต่อกันในส่วนของปลั๊กพ่วงตามท้องตลาดนะครับก็คือไฟจะเข้าขาด้านล่างแล้วก็จ่ายออกไปขาปลั๊กพ่วงตรงกลางนะครับตรงกลางเป็นขาออกอันนี้เป็นขาเข้านะครับสำหรับปลั๊กพ่วงที่เอามาซ่อมในวันนี้นะครับก็มีลักษณะเป็น3ขานะครับอันนี้สำหรับปลั๊กพ่วงสำหรับที่มันมี3ขานะครับขาหนึ่งจะเป็นลายหรือว่านิวตันนะครับเป็นลายกับนิวตันนะครับส่วนขากลางจะเป็นขากราวหรือว่าสายดินนะครับสำหรับการไฟรั่วอะไรต่างๆนะครับแต่ตามท้องตลาดทั่วไปเขาก็จะทำมาหลอกๆไว้นะครับไม่ใช่ว่าทำมาหลอกนะครับก็คือทำมาเผื่อนะครับสำหรับปลั๊กที่มันมี3ขาแล้วก็ถ้ามันเป็นแบบ2ขามันก็เสียบไม่ได้นะครับบางคนถึงขั้นหักขากลางออกนะครับเพราะนั้นก็จริงๆมันก็จะมีแค่2ขั้วนะครับขากลางก็เป็นขากราวนะครับแต่อันนี้เขาทำมาเผื่อให้มันมีรูเสียบนะครับแต่ความจริงมันโล่งแบบนี้เลยนะครับมาดูลักษณะภายในนะครับก็อันนี้ก็จะยับเยินหน่อยเพราะว่าอาจจะไปเจอความชื้นนะครับหรือว่าเก็บรักษาไม่ดีนะครับซึ่งถ้ามันเป็นสนิมนะครับก็อาจจะมีข้อเสียในส่วนของการใช้งานคืออาจจะเวลาเราเสียบปลั๊กแต่ทำไมไฟมันไม่เข้านะครับเพราะว่าคราบสนิมก็มีส่วนนะครับในการเป็นตัวต้านทานไม่ให้ไฟเดินเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสายไฟเข้านะครับก็ยังมีอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับก็ดูนะครับตัวนี้เป็นอันนี้สมมุติผมเปิดตรงนี้นะครับไฟมันจะต้องออกนะครับแล้วปิดนะตัวข้างบนเนี่ยที่บอกมันจะเป็นตัวบายพาสนะครับบัตรกีนะครับอันนี้ไฟเข้าแล้วก็เลี้ยงมาตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ไฟเข้าด้านล่างนะครับแล้วก็จ่ายออกมาที่อีกขั้วหนึ่งนะครับตรงขากลางนะครับแต่นี้เขาใช้วิธีการบัตรกีเข้าตัวฟิวก่อนนะครับฟิวป้องกันไฟป้องกันไฟช็อตนะครับกรณีถ้าเกิดความร้อนเยอะๆเนี่ยก็คือฟิวด้านในนะครับอันนี้เป็นจะมีกระบอกฟิวอยู่ฟิวที่มีขนลวดด้านในนะครับมันก็จะขาดนะครับทำให้ตัดกระแสไฟไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าพังนะครับอาจจะป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัยได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนดีของฟิวนะครับอันนี้ก็เป็นกระบอกฟิวเราสามารถบัตรกีจ่ายตรงนี้ออกมาขาล่างหรือจะเอาขาบน
สลับกันก็ได้นะครับเพราะว่าค่ามันก็เทียบเท่ากันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวก็ให้ดูตรงส่วนนี้ไปก่อนนะครับสำหรับการบัตรีนะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าบริษัทที่เขาผลิตมานะครับเขาใช้แนวคิดไหนนะครับในการบัตรีตรงจุดที่เป็นน็อตยึดนะครับน็อตยึดตัวแท่นสายไฟนะครับแท่นตัวจ่ายไฟนะครับซึ่งความจริงเนี่ยถ้าสมมุติว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันเป็นสนิมเนี่ยแล้วก็เราบัตรีตรงนี้นะครับไฟถึงแม้ว่ามันจะจ่ายมาตรงที่หัวน็อตแล้วแต่คราบสนิมเนี่ยอาจจะทำให้ไฟมันไม่เดินสู่ขาปลั๊กนะครับดังนั้นการบัตรีที่น่าจะชัวร์ที่สุดก็คือควรจะบัตรีบริเวณแท่นตรงนี้นะครับที่มันเป็นทองเหลืองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าสัมผัสของปลั๊กไฟโดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการรื้อแล้วก็เริ่มบัตรีให้เห็นตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับก็ให้สังเกตอยู่หลักๆ2จุดนะครับอันดับแรกก็คือปลั๊กไฟนะครับก็คือสายไฟพวกนี้นะครับถ้าหัวปลั๊กมีปัญหาก็ตัดแล้วก็ซื้อหัวใหม่นะครับหัวก็ประมาณอะไรน่าจะประมาณ10บาท10บาท20บาทนะประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมจะใช้วิธีการทดสอบโดยใช้อันนี้มันจะเป็นตัวมิเตอร์นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณเสียงนะครับว่าสายมันช็อตกันถ้ามันเจอกันมันจะมีเสียงนะครับอันนี้ผมถอดมาจากมัลติมิเตอร์อันเก่าที่มันพังไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐาน 1.5 โวลต์ต่ออนุกรมการให้มันได้3โวลต์นะครับมาต่อตรงนี้ก็ไปซื้อแว่นหม้อมาต่อก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากที่จะซื้อพวกมัลติมิเตอร์นะครับก็อันนี้ก็เอามาดัดแปลงใช้ได้ก็ตัวนี้ก็แน่จะไม่กี่บาทนะครับลองไปหาดูนะครับที่มันส่งเสียงดังปิ๊บๆนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับฐานนะครับอันนี้เสียดายนะครับก็เลยเอามา DIY นะฮะก็มาเช็คดูนะครับว่าสายไฟทั้ง2เส้นเนี่ยมันช็อตกันหรือเปล่านะถ้ามันช็อตกันแสดงว่าถ้าเวลาเราเสียบปลั๊กนี่คืออาจจะไหม้ได้นะครับระเบิดตุ้มเลยนะฮะก็อันนี้มาเช็คทีละเส้นนะครับอันนี้ไม่ใช่สายนี้ใช้งานปกตินะครับถ้ามันไม่ดังข้างใดข้างหนึ่งแสดงว่าสายมันขาดไปนะฮะอันนี้แสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับใครที่สำหรับใครที่ใช้มัลติมิเตอร์นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันอยู่นะครับเราใช้ฟังก์ชันเป็นตัวที่อ่านดีซิเตอร์ก็ได้นะครับอ่านความต้านทานนะครับถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นเป็นเข็มกระดิกแบบนี้นะครับหรือบางรุ่นก็จะมีฟังก์ชันที่มันเป็นคำว่าบัสนะครับ VUZZ นะฮะตัว Z หรือว่าตัว C นะคำว่าบัสตรงนี้นะครับมันก็จะดังเหมือนกันนะฮะสายไฟผ่านไปแล้วนะครับต่อไปมาดูที่ตัวสวิตช์นะครับซึ่งตัวสวิตช์อย่างที่ผมบอกตอนแรกนะครับข้างบนขาบนนะครับจะเป็นขาบายพาสนะครับก็คือเราจะต่อตรงไปเลยนะแล้วก็ขาล่างกับขากลางนะครับจะเป็นตัวเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้ผมจะปิดสวิตช์ก่อนนะครับตอนนี้ไม่ทำงานนะครับต่อไปลองเปิดสวิตช์นะครับใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ปิดนะครับเปิดปิดเปิดปิดแสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้าพวกเราต่อวงจรแล้วไฟสถานะมันไม่ขึ้นแสดงว่าไอตัวหลอดข้างในมันพังนะครับแต่ก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะให้มันมีไฟก็คงต้องไปซื้อใหม่นะฮะตัวนี้นะฮะอันดับที่2นะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นทางบริษัทเขาบัตรีตรงนี้นะตอนนี้ผมตัดออกไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมจะนำมาบัตรีย้ายจุดมาจุดที่มันเป็นแท่นนี้นะครับเช่นสีทองเหลืองทองแดงนี่นะเพราะนั้นมันเป็นสนิมนะครับหรือว่าถึงไม่เป็นสนิมก็ต้องขูดออกนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขูดออกมันจะบัตรีไม่ติดนะครับวิธีเก็บรักษาที่ดีนี่ความจริงนี่ควรจะเก็บในที่ที่มันไม่ชื้นนะครับแล้วก็นานๆทีอาจจะหาพวกโซเน็กอะไรต่างๆนะครับมาฉีดพ่นบางๆนะครับอย่าไปฉีดเยอะนะเดี๋ยว
มันชื้นเกินแล้วก็ไฟมันช็อตนะครับนี่ผมจะขูดหน้าสัมผัสให้มันสามารถบักกีง่ายนะครับขูดให้สะอาดนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังนะครับเพราะว่ามันไม่พังง่ายๆนะครับระหว่างคัตเตอร์กับพวกที่มันเป็นแท่นนี้นะเราแค่ใช้คัตเตอร์หรือว่าเหล็กนะครับขูดออกนะครับให้มันมีหน้าสัมผัสหน่อยนะเวลาบัดกีมันก็จะบัดกีติดนะครับนะครับพอขูดให้มันสะอาดนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักแป๊บจะทำการสาธิตบัดกีนะครับเชื่อมมาจุดต่างๆนะครับอันดับต่อไปนะครับสวิตช์ที่เราใส่นะครับอันนี้ใส่ด้านไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเดินวงจรตามนี้อยู่แล้วนะครับตัวเปิดนะครับไบพาสนะครับแล้วก็เข้าด้านล่างแล้วก็ออกขากลางนะครับอันนี้สมมติผมกล่องฟิลอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วแต่นะครับใส่ด้านไหนก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับมันก็จะล็อกนะครับใครอยากจะแกะออกก็แค่บีบกดตรงนี้นะเพราะว่ามันมีขาล็อกนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนะครับตัวฟิวนะครับกระบอกฟิวนะพวกอะไรพวกนี้แถวบ้านหม้อมีขายหมดนะครับมีขายหมดกระบอกฟิวนี่ก็มีนะประมาณนี้นะครับเราติดตั้งกันไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาบัดกีกันนะสำหรับการบัดกีแต่ละจุดนะครับเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมจะทำการแต้มตะกั่วนะครับตรงแต่ละจุดก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันบัดกีง่ายนะครับกับการเชื่อมต่อสายนะครับวิธีบัดกีนะครับก็คือ ทำให้หัวแรงมันร้อนก่อนนะแล้วก็จี้ตรงนี้นะครับจี้ก่อนแล้วค่อยเอาตะกั่วจิ้มนะครับถูๆนิดๆหน่อยๆนะครับให้มันติดนะครับที่สำคัญก็ต้องสะอาดนะครับถ้ามันไม่สะอาดมันก็จะไม่ติดนะครับไม่จำเป็นต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะปูดบวมเกินไปนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่สภาพมันไม่ค่อยไหวนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับต่อไปนะครับก็ผมจะไวริงนะครับตัวจุดเชื่อมนะครับจะเน้นเพราะว่าตรงนี้ผมแต้มไปแล้วนะครับตัวออนนะครับเปิดตรงนี้นะครับผมจะทำการต่อไบพาสนะครับความจริงจะบัดกีจุดไหนก่อนก็ได้เพราะว่าค่ามันก็เท่ากันนะครับถ้าชุบตะกั่วตรงนี้ได้มันก็จะบัดกีง่ายขึ้นหน่อยนะครับอันนี้ตัวบายพาสนะครับต่อไปจะเป็นขาออกนะครับก็คือขากลางนะครับไปหาปลั๊กพ่วงตัวนี้นะครับก็บางครั้งมันถ้ามันบัดกีไม่ติดนะครับพวกที่เป็นขั้วเหล็กหรือว่าขั้วทองแดงอะไรต่างๆนะครับสายไฟก็ให้พวกเราใช้คัตเตอร์ขูดเอานะครับขูดให้พวกทองแดงนี่มันสีมันชัดนะครับว่ามันเป็นคราบมันบัดกีไม่ติดนะครับก็จะเร่งสปีดไปนะครับในกรณีที่ดูคลิปเพราะว่าบางครั้งมันยืดเยื้อนะครับมันช้านะครับบางคนไม่ทันใจนะครับรำคาญนะสำหรับเวลาบัดกีสายนะครับก็แนะนำให้ชุบนะครับชุบตะกั่วก่อนนะครับจะได้บัดกีง่ายนะครับเราจะมีสายเข้านะครับ1เส้นนะครับสายเข้าตรงนี้นะครับอาจจะข้างหนึ่งนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้บัดกีทั้ง3ขาไปแล้วนะครับ
ก็จะมีขาบายพาสก็คือขาบนนะครับแขนนี้แขนที่เป็นตัวออนนะครับขานี้อยู่ฝั่งบนนะครับขาตรงนี้นะครับก็จะมาตรงนี้นะฮะขาต่อไปนะครับขากลางก็จะเป็นขาออกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสายเข้านะครับต่อไปนะครับถ้าสำหรับใครที่ไม่อยากจะต่อกระบอกฟิวนะครับพวกสายตรงนะครับต่อตรงนะครับก็สามารถเอาสายอีกเส้นเนี่ยมาบัดดีตรงนี้ได้เลยนะครับหรือใครที่ต้องการความปลอดภัยนิดหน่อยก็ต่อฟิวนะครับแล้วก็จ่ายด้านล่างมาต่อสายขั้วข้างบนนะฮะแต่นี้ผมต้องการให้มันดูปลอดภัยขึ้นมานิดหน่อยนะต่อฟิวเลยนะฮะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการต่อฟิวกับสวิตช์ตัวปลั๊กพ่วงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วิธีการต่อก็ตามนี้นะครับผมต่อสีไม่จำเป็นนะครับเพราะว่ามันมีแค่2ขั้วนะครับเราใช้ปลั๊กกระแสสลับอยู่แล้วนะครับสลับซ้ายไปขวาเนี่ยสลับไปสลับมาก็ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับสมมุติเส้น1นะครับอันนี้มาจากสายไฟนะครับเส้น1มาสายด้านล่างนะครับแล้วก็ออกมันจะเชื่อมนะครับถ้าเปิดสวิตช์มันก็จะมาเชื่อมตรงนี้แล้วก็ออกมาจุดนี้นะครับให้มันจ่ายไฟเข้านะครับแล้วก็ตัวบายพาสก็คือถ้าใครที่ไม่อยากจะใช้ไอ้เจ้าตัวนี้นะไอ้ตัวฟิวนะฮะก็สามารถเอาสีฟ้าเนี่ยมาเสียบมาบัดกีต่อด้านบนโดยตรงเลยก็ได้นะครับแต่อันนี้ผมต่อให้เกิดความปลอดภัยนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการไฟมันช็อตนะครับหรือว่าไหม้นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวฟิวนี้ช่วยป้องกันไว้นะครับก็สำหรับบางคนนะครับอาจจะบอกว่าเอ๊ะสายไฟมันก็ต่อดีอยู่แล้วสวิตช์ก็ดีอยู่แต่ทำไมไฟไม่เข้าก็ส่วนมากก็จะเสียตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปดูตรงไหนก่อนนะครับก็ให้พวกเราดูตรงนี้ว่ามันขาดหรือเปล่าหรือว่ามันไหม้หรือเปล่านะครับบางทีนี่ถึงขั้นแตกนะครับก็ใช้วิธีวัดนะอันนี้ถือว่าใช้ได้นะต่อไปก็จะเป็นการทดสอบนะครับไหนๆก็ไหนๆนะฮะก็ผมก็จะใช้อุปกรณ์เดิมนะครับหรือว่าใช้มัลติมิเตอร์ใช้ได้ก็ใช้ไปเลยนะครับก็ผมจะลองวัดดูนะครับตอนนี้ลองปิดสวิตช์ก่อนอันนี้ผมปิดอยู่นะครับสายด้านบนจะเป็นสายบายพาสนะครับไม่มีการผ่านสวิตช์ตัดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลาเสียบมันก็จะจ่ายไฟตลอดนะครับฝั่งนี้นะฮะต่อไปเป็นอีกฝั่งนะครับขั้วด้านบนเป็นขั้วที่เราตรวจสอบเมื่อกี้นะครับไม่มีการช็อตใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการช็อตนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับต่อไปนะครับมาดูตรงนี้ขาล่างจะเป็นการเชื่อมต่อกับตัวขาปลั๊กโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราปิดสวิตช์ด้านบนขากลางกับตรงนี้จะไม่มีไฟไปเลี้ยงนะครับต่อไปเราเปิดสวิตช์ครับเพราะนั้นขากลางจะมีไฟแจ๊กนะครับอันนี้แสดงว่าใช้งานได้ปกตินะครับก็ตอนนี้ก็ปลั๊กพ่วงที่เราซ่อมนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเก็บสายนะครับแล้วก็ปิดฝาครอบนะครับปกติเนี่ยถ้าบางบริษัทที่เขาทำเนี่ยมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ไว้แต่เวลาถูกกระชากลากดึงอะไรต่างๆนะมันก็จะทำให้สายพวกนี้หลุดได้นะครับบางคนใช้วิธีการมัดนะครับมัดแล้วก็ปิดฝานะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ใช้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นวิธีที่ประหยัดนะครับไม่ต้องไปหาอะไรมาหนีบไว้นะครับบางคนอาจจะใช้เคเบิลไทยก็ได้นะครับเคเบิลไทยล็อกด้านในนะครับแล้วก็พอล็อกด้านในเสร็จนะครับก็เอาฝาครอบปิดแล้วก็ใช้เคเบิลไทยล็อกด้านนอกอีกครั้งนะครับแต่อันนี้เราจะใช้แบบวิธีประหยัดนะครับผมทำเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับไม่ก่อให้เกิดปัญหาในส่วนของการถูกกระชากนะครับก็เผื่อไว้นิดๆหน่อยๆนะครับบางคนก็ซ่อมแบบนี้นะครับเวลาพวกเราเอาไปให้ช่างซ่อมหรือว่าคนรู้จักซ่อมส่วนมากบางคนก็ทำแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยในส่วนของการดึงกระชากได้บ้างนะครับ
ครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปสาธิตวิธีการประกอบซ่อมแซมนะครับในส่วนของปลั๊กพ่วงนะครับตอนนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็วิธีการเช็คในอันดับแรกนะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คที่ฟิวก่อนนะครับว่าฟิวมันไหม้มันพังไปหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าพังก็ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็ตัวละประมาณ5บาทครับก็ไม่น่าจะแพงนะครับมันมีหลายแบบนะครับมี5แอมป์10แอมป์ก็ลองไปเลือกซื้อนะครับแกะแล้วก็เอาไปที่บ้านหม้อหรือว่าร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับร้านอุปกรณ์ขายเครื่องไฟเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับตัวไม่กี่บาทนะครับต่อไปนะครับก็ให้ไปดูในส่วนของสวิตช์นะครับแล้วก็ถ้ามันใช้งานไม่ได้ก็จำเป็นต้องแกะออกมานะครับก็อาจจะซ่อมแซมตามลำดับที่ได้สาธิตการสอนไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ควรจะจบเพียงแค่นี้นะครับก็อาจจะมีภาษาติดสำเนียงทองแดงเนื้อๆหน่อยนะครับก็ใช้เป็นภาษากลางๆก็ฟังได้ทั่วประเทศนะครับดีกว่าพวกเรามาพูดภาษาที่มันไม่เป็นทางการนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นใช้ภาษากลางดีกว่านะครับก็ขอขอบคุณมาในที่นี้นะครับขอบคุณครับ